สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาพาฝันจ้าพบกันอีกแล้วเด้อค่ะพบกันอีกแล้วตอนแรงๆเนาะจ้าเนาะตอนแรงๆเอ้ยก็กินข้าวแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะกินข้าวแล้วเก็บถ้วยเก็บจานเข้าเครื่องล้างจานเนาะค่ะเนาะเสร็จครัวก็มันเป็นนั่นทําคู่มือดอกค่ะนี่ให้เล่าให้ฟังพอดีแฟนเอ้ยพักเลยนั่งเบิ่งข่าวเอ้ยก็เลยบอกอันเพื่อนว่าเดี๋ยวสิขึ้นไปอันข้างบนเด้อว่าเดาอันเพราะว่าข้างล่างอัดคลิปบ่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะเสียงอันเสียงโทรทัศน์มันดังมันดังเอ้ยก็บ่ฮู้จักว่ามันมีอันมีพงมีเพลงเข้าหอกระยานเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยขึ้นมาอันนี่ค่ะขึ้นมานั่งอยู่น้ำห้องนี่ก็คุยกันค่ะคุยกันนั่นเรื่องกินข้าวแรงเนาะค่ะเนาะเอ้ยเอ็ดตะกินมื้อนี้เอ้ยเอ็ดอันไก่ค่ะเอ็ดไก่สเต๊กไก่เนาะค่ะเนาะเอ็ดสเต๊กไก่แล้วก็แต่ว่าเอ้ยบ่ได้เสียบไม้เด้อค่ะเอ้ยเอาอันพันมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอ้ยก็ทอดสกระทะเอาก็แซ่บไปอีกแบบค่ะบางคนมันก็เอาไม้อันมาเสียบเนาะค่ะเนาะแล้วบ่ซั่นก็เป็นเล็กเนาะค่ะเนาะเล็กกันที่ว่าเพิ่นเล็กบาร์บีคิวอันที่เพิ่นย่างบาร์บีคิวนะแต่เอ้ยบ่ได้เอ็ดค่ะเอ้ยว่ามันเอ้ยเอ็ดแต่แบบนี้เอ้ยมาหั่นๆแล้วเอ้ยก็มักพันแล้วก็มักแบบเครื่องอันสเต๊กอันบ้านเฮาเนี่ยค่ะใส่พวกรสดีพริกไทยพวกอันหอมกระเทียมอันเนี่ยบ่ค่ะแล้วก็มีแต่แดสันอันน้ำตาลน้ำส้มเนาะค่ะเนาะใส่ลงกะรสที่เฮาชอบอยากกินนําบ่เนาะค่ะเนาะก็มักพันไว้15นาทีค่ะแล้วก็เอ้ยก็เลยเอาไปทอดเสิร์ฟอันใส่อันเนยกับน้ํามันเอ้ยผสมเอ้ยมักน้ํามันเสิร์ฟน้ําไก่น้ําสเต๊กไก่แต่เวลาเอ้ยทอดเอ้ยสิทอดเนยก็หอมเลยค่ะแซ่บๆก็เอ็ดไก่เท่าไหร่กิโลนึงค่ะกิโลนึงก็ได้หม้อกระทะน้อยนึงก็เลยอันก็กินบ่หมดดอกค่ะก็คงเป็นมื้ออื่นก็กินอีกมื้ออื่นก็มื้อเอ้ยว่างสิทอดอันทอดมันฝรั่งทอดมันฝรั่งกับสลัดเนาะจ้ะเนาะแล้วก็กินกับอันเนื้อไก่อันสเต๊กไก่ที่เอ้ยเอ็ดมื้อนี้แล้วก็แล้วค่ะก็มื้อนี้เอ้ยกินกับแต่กินกับมันฝรั่งต้มแล้วก็ต้มถั่วอันพันเอ้ยอยู่ในสเปซซีโบงเนาะค่ะเนาะก็แซ่บไปอีกแบบนึงก็กินเรียบร้อยค่ะแฟนเอ้ยก็ว่าแซ่บยกพันบอกกันแบบนี้เลยพันหวาน มีการสุ่มกันอีกได้ค่ะขอบคุณพันหลายๆมีการยกโปแบบนี้ให้เลยเพราะว่าแบบนี้เลยอาหารแซ่บพันหวานสงสัยถูกใจพันก็เลยกินก็เรียบร้อยค่ะก็จากนั้นก็เบิ่งข้าวพันก็เบิ่งข้าวก็เพิ่มเวลาแต่ละส่วนตัวแต่ละคนเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ผู้อยากเอ็ดแต่ก็ตามสะดวกก็จักพูดนะคะชั่วโมงก็กลัวว่าเอ้ยจะนําไปต้มกาแฟกินเราจังลงไปหาเพิ่นเพิ่นก็เบิ่งข้าวเพิ่นก็เอ้ยก็บ่ยุ่งเนาะเพิ่นดอกอันมื้อนี้เอ้ยก็ไปเรือหมดมื้อเด้อค่ะไปตั้งแต่ 8:00 น.มาฮอดเหือนหั่น 4:15 น. 4:15 น.ค่ะก็ม่วนค่ะเป็นอากาศดีมื้อนี้เป็นอากาศอันมันบ่มีฝนเนาะค่ะเนาะแล้วมันมีแดดออกได้อันนิดนึงสินะคะแต่ว่าเป็นอากาศอันเป็นอากาศดีๆค่ะอยู่ท่าเรือก็มีลมได้ค่ะแต่ว่าอันบ่หนาวบ่หนาวไปเลยเอ้ยก็บ่ได้ฮอดเอาเสื้อหนาวไปใส่เสื้อนั่นน่ะอันซ้อนขึ้น2ตัวเนาะค่ะเนาะมันก็หนาวมันก็แล้วก็อีกอย่างเฮาทํางานเอ้ยเพิ่นทํางานอยู่นําเรือสินี่นะเอ้ยบ่ได้ออกไปย่างก็เลยทีแรกมันน่ะถ่ายลงคลิปค่ะม่วนไปทํางานกันไปซอยพันเอ็ดก็ได้ซอยแฟนเอ้ยตุ๊กตาเอ็ดอันทําความสะอาดเรือดอกค่ะเอ้ยอันอย่างว่าอันเพื่อนข้างบ้านข้างเหือหันข้างพี่นาดีเนาะค่ะเนาะเรือเอ้ยชื่ออันนาดีบ่อันข้างพี่นาดีเนาะเปิดเพลงแข่งกันค่ะเฮ้ยคือยังโหยยังห่วยว่าอันอย่างว่าอันผู้นึงขึ้นก่อนเพลงอันของอีกซ่องนึงก็ม่วนเด้อค่ะทีแรกก็ก็บ่มีเพื่อนอันนั้นแข่งแจ็คน้อยผู้นึงมาเด็กน้อยวัยรุ่นค่ะผู้นึงอันเป็นวัยอันเอ้ยว่าประมาณสัก60กว่าเพิ่นก็เปิดฟังเพลงอีกสไตล์นึงเนาะค่ะเนาะวันนี้วัยรุ่นมาเด้อค่ะวัยรุ่นมาก็มาเสียบปลั๊กไฟมันก็เป็นแต่อยากหัวเด้อค่ะเอ้ยก็นั่งบ่อยู่น้ําเมือ
แฟนเอ้ยก็ยังหัววัยรุ่นมาบ่ถึง5นาทีค่ะบุ้มบุ้มบุ้มขึ้นได้ล่ะอันเพลงมันเปิดอันโอ้ยอันกบเสียงอันกบเสียงของอันผู้มันเปิดก่อนอันผู้นึงก็มาเร่งเสียงขึ้นแล้วค่ะบัดนี้โอ้ยอย่าว่าม่วนแต่ว่าบ่ได้พากันหัวกันยังว่าค่ะจักเนาะฟังของผู้เหลือก็ของผู้เหลือเสียงผสมกันเอ้ยก็เลยบอกแฟนว่าของเฮาบ่ต้องเปิดให้เฮาหนวกหูพากันหัวกันยังว่าเสียงยังว่าอันเพลงนึงจบเพลงนึงขึ้นเนาะขอน้องบ่มันเริ่มมันก็ม่วนไปอีกแบบนึงนะเอ้ยยังขึ้นอยากหัวก็เลยใส่ให้พ่อแม่พี่น้องฟังโอ้มีมัดค่ะเป็นกันกันค่ะฝรั่งก็เป็นเอ้ยนึกถึงแต่สมัยอันแถวบ้านนอกเอ้ยเนาะค่ะเปิดเพลงอันเรื่องงานบุญเนาะค่ะเนาะเฮียนบุญอันพันเอ็ดบุญเสียค่ะเสียเครื่องเสียงผู้เหลือน่ะดังปนกันเสียค่ะมันมีกันมันอันนั้นกันเด้ค่ะแข่งขันกันเด้แข่งเสียงผู้นี้น่ะเสียงดีบ่เปิดดังซ้ําเลยเปิดเฮืองอยู่บ่เสียนะคะอันนี้ก็หัวบ้านไทยบ้านนี่โอ้ยอันบุ้มบ่ําบุ้มบ่ําบุ้มบ่ําอยู่ค่ะนําเนออันนําเนออันค่ําเข้าไปนําเนอบ้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลยขึ้นเรียกหัวมื้อนี้มาผู้นึงก็เปิดเพลงอันที่แรกก็ดังอยู่เพราะว่ามันเป็นมันเปิดที่ที่ว่างๆเนาะมันก็ดึงเพิ่นก็เอาขึ้นน่ะฟูลุ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะบัดนี้วัยรุ่นมาวัยรุ่นก็บ่ยอมเด้ค่ะวัยรุ่นเพลงคืนนี้อันดังๆอ่ะนะคะอันม่วนไปอีกแบบนึงเอ้ยแล้วขึ้นเรียกหัวเรียกหัวยังค่ะก็บ่มีเพิ่นเว้าเพิ่นประกันหัวเพิ่นก็ประกันหัวกันเอ้าเพิ่นว่าเอาลงไปเพิ่นน่ะดังม่วนกันเพิ่นว่าหั่นก็สักประมาณครึ่งมื้อฮอดเที่ยงครึ่งเลยประกันพ่อนลงฮอดเที่ยงครึ่งเลยประกันไปอันเข้าไปอันกินกาแฟเนาะค่ะเนาะบางคนมันก็ไปกินอาหารเที่ยงก็แต่ว่าร้านอาหารบ่ได้เปิดหรอกค่ะก็เอากับข้าวไปกินก็นั่งใดกันคนละห่างกันคนละเม็ดครึ่งเนาะค่ะเนาะแต่เอ้ยบ่ได้ไปเอ้ยอยู่กับแฟนเอ้ยอยู่น้ําเหลือเพราะเอ้ยเอาอาหารไปเต็มที่เพิ่นก็สวนไปเด้อค่ะเพิ่นบอกทําซั่นต้องมากินกาแฟเด้อเพิ่นบอกบ่ไปเอ้ยก็เลยบอกว่าซั่นนี่เพราะว่าเฮาอันน่ะฟ้าวเอ็ดงานบ่ก็เลยอันเอ้าก็ตามใจมาว่าเอ้าอ่ะอันนี้ก็อันม่วนไปอีกแบบค่ะเอ้ยก็เลยมานั่งคิดว่าโอ้ยอยู่กันเลยก็คือกันหมดเนาะค่ะเนาะอันวัยรุ่นนี่ก็อันฟ้าวเอาอันนั้นไปเสียบแล้วได้ค่ะมันฮอดก็ได้อันเอ้ยได้ยินเสียงอันตะลืออันกระป๋องกระแป้งมันตกเนาะค่ะเนาะเพิ่นอันเอาลากสายอันใส่ไฟไปเสียบสินะแฟนเอ้ยเราเบิ่งแฟนเอ้ยว่าตัวน่ะเอ๊ะตะลือเฮ้ยเพิ่นถามเฮาน่ะเสียบปลั๊กไฟเพิ่นว่าวัยรุ่นนะคะโอ้เอารอดไปใต้ท้องเรือเฮานี่แม่เพิ่นบอกว่าตัวก็เสียบได้คําซั่นก็ดึงของเฮาออกว่าเฮายังบ่ได้ใส่ไฟบ่เฮาน่ะเสียบอีกอันมุมมันนึงนึงมุมนึงได้คือการลอดท้องเรือเฮาไปเด้อเพิ่นบอกก็บ่ฮอด5นาทีก็บ่ติโทรเสียงเพลงเบิ่งอันจะแม่นเรามีความสุขม่วนเอ้ยแล้วคือเดียบหัวก็เอ้ยที่จริงมันบ่มีสาระแต่คลิปนี้แต่ว่าเอ้ยอยากเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าอันมันเป็นอันตะลึงเนาะที่ว่าแปลกๆเนาะค่ะเนาะที่ว่าบ่อนี้เฮามันนี่เอ้ยว่าอยู่ทางกลางเนาะค่ะเนาะเสียงมันละเสียงเพลงมันละดังบึ้งบ่ําบุ้มบ่ําบุ้มบ่ําอยู่เด้อค่ะคือคนเต้นรําเลยนึกนั่นเฮ้ยว่ามันแต่มันเปิดพิลึกพิล้ําแท้บ่ขึ้นนําเจออันจนว่าอันขี้ดินกระเถือนดึ้มๆๆอยู่ค่ะอันเต๊กคอนดิสโกเทคซ้ําขึ้นนําเจอม่วนม่วนอันวัยรุ่นก็หัวค่ะมันเห็นพันเห็นเอ้ยส่องเบิ่งมันก็หัวเอ้ยโอ้ยเอาลงไปม่วนม่วนม่วนบ่เอาใครแห้งใส่ฝั่งม่วนๆอันขายเครียดนะค่ะเนาะตอนแรงๆเนาะคลิปใครเครียดของแบบเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันนะจ้าเอ้าเอ้ยนั่งมันก่อนเอ้ยถือแก้วไหวขึ้นมาโยคําซาเอ้ยน่ะผ่านั่งดื่มไหวจักหน่อยเนาะจิบกันอันนี้จักหน่อยอัดลงคลิปคุยกันอันม่วนๆจักหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่นข้าวเพิ่นยังบ่จบซินี่นะอ่ะอันนี้ก็เสาสํานีสําก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเว้าม่วนๆเฮาฟังค่ะขึ้นยักหัวเอ้ยก็เลยใส่เฮาฟังเอาค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องกันนอนรับฝันดีเด้ออันมื้อนี้ก็ได้ค่ะก็มีแต่ความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเอาค่ะสวัสดีค่ะ